วยการสื่ออารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะรื้อเขาไหมถ้าสมมติว่าเขายังไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่รื้อไม่ได้ผมต้องและพรุ่งนี้ด้วยครับแนะนำเพราะว่าก็โอเคไม่แย่ส่วนตัวแบบอ่ะมันไม่อยากให้รื้อหรือไปแตะอะไรเขาแค่แนะนำนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นวิธีมันเป็นวิธีของผลงานเขาแล้วเขาจะภูมิใจเขาก็จะได้มั่นใจว่าในสิ่งที่เขาทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเขาก็จะนั่นเองแต่มันก็จะมีคนที่แบบว่าเขาจะยอมรับเอายังไงดีแล้วก็ไม่รู้ยังชั่งใจอยู่ก็คือขอการคอนเฟิร์มน่าจะแนะนำได้นิดหน่อยก็คือจะแค่คอมเมนต์สมมติว่าเราบอกว่าไม่มีจะดีกว่าไหมลูกก็แค่นั้นเนาะแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม่เอาอะไรอย่างนี้เนาะหรือจะว่าเราไม่ต้องลงดีเทลในการที่จะสอนทำให้ได้อย่างนี้ได้อยู่แต่ใช่ใช่ใช่สำหรับเป็นสำหรับที่กินเราจะไม่ไปลดค่าเขาหรือไปเพิ่มไม่ไปสอนเลยแหละไม่ไปปรับอะไรเขาเลยแต่ว่าส่วนตัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเคารพในเด็กอ่ะเพราะว่านี่คือความคิดเขาคือแม้ว่าจะไม่ได้ต้องมีผิดมีถูกกับงานศิลปะมันไม่ต้องผิดถูกแต่ว่าความสำคัญมันอยู่ที่ตั้ง3วันที่ทำงานเนี่ยกระบวนการเจเนเรตมาแล้วโชว์เลยถ้าในกรณีที่แบบว่ามันผิดโน้ตผิดอะไรก็ปักเฉพาะแผลไปเนาะแต่คงไม่ได้ไปดูภาพรวมทั้งหมดให้มันออกมาอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่วิจิตรวิญญาณครูพอปักแผลแล้วมันเจอไม่ได้ปักกันไปที่แล้วต้องเข้าใจนะเข้าใจมันจะห่วงไปเรื่อยสุดท้ายคือทำสีคือถ้าอยู่ที่บ้านก็แบบรู้สึกว่ามีหลายอย่างมากที่อยากบอกใช่ไหมหรือพี่เบ็ดว่าแบบแค่คอมเมนต์แล้วก็ไม่ต้องไปป่าเพราะด้วยจิตวิญญาณของครูทุกท่านเนี่ยจะมองแต่ยกเว้นว่าอันไหนที่มันผิดมันแย่เช่นผิดโน้ตผิดอะไรอย่างเงี้ยต้องผิดต้องได้แก้ก็ต้องปะไปเลยเนาะก็เตือนๆกันเนาะเผื่อปะยาวเองก็งี้ถ้างั้นเดี๋ยวพอเขาร้องเสร็จคนสุดท้ายปุ๊บก็ผมก็จะให้เวลาเด็กให้มาแบบให้เขามาซักถามหรือมาขอความมั่นใจสักครึ่งชั่วโมงให้สมกับที่เขาโวยหัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันไปในตามแต่ละคลาสนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องตอนนี้มันมาครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งทางแล้วครับเหลืออีกแค่ครึ่งเดียวคือพอผ่านไปปุ๊บคราวนี้ผมก็อยากให้ในแต่ละคลาสเนี่ยลองคุยกันนะครับว่าหลักสูตรที่เราทำมาหรือระบบวิธีการที่เราสอนมาเนี่ยมันเหมาะที่สุดหรือยังมันเวิร์กหรือยังมันใช่หรือยังถ้าเราเห็นด้วยว่ามันดีแล้วเหลือเวลาอีกเท่านี้คนมันลดลงเท่านี้เราจะปรับอะไรได้ไหมกับอีกครึ่งนึงที่เหลือว่าเราจะเดินตามเส้นเดิมหรือว่าเวลามันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กมันน้อยลงอะไรเงี้ยครับวิธีการอะไรถ้าคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเรายังแก้ไขได้ก็คือปรับให้มันเหมาะขึ้นหรือว่าอีกครึ่งนึงสุดท้ายมันจะได้แบบคือเป้าหมายของเราก็คือเด็กมันก็จะได้พัฒนาอย่างดีที่สุดแต่ว่าไม่ต้องมาคุยกับผมก็ได้คือคุยกันเองก่อนว่าประเมินว่าครึ่งนึงที่เราผ่านมาเรามาถูกทางแล้วหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนถ้ามันลองเสนอความคิดเห็นก็ได้ถ้ามีวิธีใหม่ๆหรือลองวิธีใหม่ๆหรือแต่ละคนเนี่ยบางทีต้องใช้คนละวิธีกันสำหรับเด็กนักเรียนอะไรครับเพราะว่าพัฒนาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันทักษะก็ไม่เท่ากันก็อยากให้แต่ละคลาสได้คุยกันว่าจะมีเพิ่มไหมปรับไหมลดไหมหรือว่าอะไรให้มันเหมาะสมกับเรื่องของจำนวนเด็ก เรื่องของเวลาในรายการอะไรด้วยครับก็แค่นี้เรื่องที่สามเรื่องลงโทษเด็กที่ทำผิดกฎเดี๋ยวเอาเรื่องที่สองเนี่ยจะทำกันตอนไหนคะจะนั่งคุยกันตอนไหนเลยข้างนอกใช่ครับก็คือแต่ละคลาสก็ลองหาเวลามาลองคุยกันดูว่ายังไงสมมติว่าเด็กคนนี้อาจจะต้องใช้วิธีนี้หรือครูควรจะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเพราะว่าพอเด็กยิ่งน้อยลงผมว่าเราก็จะมีเวลาโฟกัสเขามากขึ้นแล้วก็เห็นเขาใกล้ชิดมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเปลี่ยนอะไรก็ไปคุยกันเองว่าเฮ้ยบางทีช่วงเวลาเราอาจจะมาเติมเต็มกับเรื่องของเพลงโจทย์ในการโชว์มากขึ้นไหมเพราะว่าแบบบางทีที่คอมเมนต์มาบางทีแบบมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องเรารู้สึกว่ามันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ครึ่งที่เหลือผมอยากให้ลอง planning ใหม่ลองดูว่าแบบมันยังไงปรับดูเพราะตอนนี้แบบพอมันน้อยลงแล้วอ่ะแล้วมันก็จับง่ายขึ้นใช่แล้วพอเวลาเราพักปุ๊บเราไปนั่งดู 2-3 วันนี้เราก็จะเห็นว่าบางคนต้องการอะไรบางคนมีอะไรเยอะไปมีอะไรเงี้ยแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องเด็กไม่ติดไวเลสซึ่งผิดกฎระเบียบนะครับซึ่งวันนี้ก็คงจะต้องลงโทษกันก็ขอความร่วมมือจากคุณครูด้วย
หลวงพ่อก็มันทำร้ายจิตใจมากเลยเหรอสอนไม่ได้ครูสามบาทสามบาทจริงรับหลานแล้วก็พูดว่าเนี่ยครูยับยั้งแล้วห้ามแล้วนะตั้งหลายทีคนก็ย้อนมาเลยความผิดคนนี้ไม่เป็นไรว่าผมเป็นผู้ควบคุมกฎว่ากันไปโอเคครับงั้นขอบคุณคุณครูนะครับก็เดี๋ยวเขาให้ไปเปิดตัวอลังการครับเชิญเปิดตัวอลังการด้วย